Seems you are two of a kind. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถึงศึกใหญ่สุดท้ายของเกมกับการต่อสู้กับแลนล็อกเพื่อปกป้องที่เก็บพลังสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเกาวนะคะ Victor Requit is deadตอนนี้เราก็ไปยังห้องแมปแชมเบอร์เราบอกศาสตราจารย์ฟิกว่าลูกคุณตายแล้วพอเขามาโจมตีเราหลังเราไปร้านโอลิแวนเดอร์และเราต้องป้องกันตัวเองนะคะซึ่งเขาก็รู้ว่าเราทำในสิ่งที่ต้องทำและเมื่อฮาโลโดนจับและลูกคุณตายแล้วโลกเวทมนต์ก็ปลอดภัยเพราะเรานะคะThank you for saying so, Professor. You have completed all our trials. และแค่บอกว่าเราสามารถทำทดสอบได้เสร็จสมบูรณ์และหวังว่าเราจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องผ่านการทดสอบมากมาย You understand now. ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กุญแจนำทางห้องนิรภัยล็อกเก็ตหนังสือเลื่อนจนมาถึงบททดสอบนั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่มีพลังเวทมนต์โบราณแบบเราจะตัดสินใจไปทางเดียวกับเขาและคีเปอร์คนอื่นบาคาบอกว่าเขาหวังว่าหลังจากที่เราได้เห็นความทรงจำของเขาก็จะเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนี่บอกว่าจะไม่มีแสงสว่างหากปราศจากความมืดดังนั้นการที่เรากำจัดความมืดได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราควรทำและลูกพูดกล่าวว่าถึงแม้พ่อมังกรมดที่เก่งขาดก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำบางอย่างที่เกินขอบเขตและห้ามปิดท้ายว่าพลังงานที่เก็บนั้นห้ามถูกเปิดเผยเด็ดขาดและเราต้องห้ามการที่จะทำลายหรือครอบครองพลังนั้นและเราต้องใช้พลังที่เรามีในการปกป้องความลับนี้เท่านั้นเราจะรู้ว่าเราต้องใช้ไม้กางสิทธิ์ที่เราทำมาเมื่อไหร่และเขาขอมอบเลกาซีหรือสิ่งสดข้อนี้ให้เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะคะตอนนี้เองพื้นของห้องแมปแชมเบอร์จะเปิดออกเพื่อเปิดทางไปที่เก็บพลังสุดท้ายฟิกก็หวังว่าเราจะไม่สายเกินไปและที่เก็บพลังจะยังอยู่ดีหลังประตูนี้เราหวังว่าเวทมนต์ที่ปกป้องฮอกวอตส์จะปกป้องใต้โรงเรียนด้วยแต่ฟิกไม่ค่อยมั่นใจนะคะถ้าตอนนี้ไม่นานนะเขาก็ต้องเปลี่ยนการป้องกันอย่างแน่นอนเราถามฟิกว่าติดต่อศาสตราจารย์วิสลีย์ได้ไหมซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ติดต่อแล้วและหวังว่าทุกคนจะมาช่วยกันในเร็วๆนี้นะคะเมื่อมาถึงประตูแล้วก็พบว่าสวัสดิ์ถูกเข้ามาถึงพอดีตอนนี้เราก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปและสู้กับกอบลินตัวแรกที่มาถึงจบแล้วจะไปกันต่อซึ่งคราวนี้เราต้องสู้กับโทรนะคะจบแล้วเราก็ทะลุกำแพงไปตามทางขอเรื่อยๆเลยซึ่งเราจะพบกับกอบลินอีกเมื่อสู้จบและผ่านกำแพงไปเราจะเข้าคาสิโนอีกครั้งนะคะในขณะที่ศาสตราจารย์คนอื่นๆช่วยเราเราก็ต้องไปต่อแต่โดนกอบลินอีกกลุ่มดักอยู่จากนั้นก็จะมีโทอีก
แต่ศาสตราจารย์ชาร์ปจะมาช่วยเราอีกคนนะคะเมื่อสู้จบแล้วเราจะเข้าสู่คาสิโนอีกครั้งคราวนี้เราจะมาถึงประตูที่มีพิทักษ์ขนาดใหญ่ยักษ์พอเข้ามาใกล้ๆผู้พิทักษ์ก็ตื่นพร้อมพูดเลยนะคะฟิกรีบบอกให้เราใช้ไม้กายสิทธิ์ซึ่งเมื่อเราถือในมือพวกพิทักษ์ก็จะวางอาวุธและเปิดประตูให้เราไปต ในที่สุดเราก็มาถึงที่เก็บพลังก่อนแลนด์ล็อกโดยที่เก็บพลังซ่อนอยู่ใต้ห้องวังมาหลายร้อยปีเลยนะคะฟิวบอกว่ามาคิดๆดูแล้วพลังนี้สร้างความเจ็บปวดมากมายและทำให้หลายคนเสียชีวิตระยะของคาร์มิเลียมคิดว่าเราสามารถใช้พลังนี้ทำสิ่งที่ดีได้แต่เธอไม่เคยเห็นความเสี่ยงหรือความทรงจำที่คิดเพื่อลงทางอิซาโดร่าให้เราดูและตอนนี้เราเป็นคีเปอร์หรือผู้ดูแลพลังแล้วฟิกถามว่าเราต้องจะทำยังไงกับพลังนี้แน่นอนว่าเราเลือกที่จะดูแลเก็บรักษาพลังไว้ตามเดิมนะคะถ้าตอบอีกอย่างเอาว่าต้องได้แบดเอนดิ้งหรือจบแบบแย่แน่นอนฟิกสงสัยว่าเขาเริ่มหลอกอาจารย์คนอื่นๆเร็วกว่านี้ไหมและถามว่าเราต้องการจะเก็บความลับนี้ไว้นานแค่ไหนซึ่งเราก็เลือกเก็บไว้ตลอดไปฟิกบอกว่าเขาเข้าใจแต่เราไม่ได้กำลังพังและเขาจะช่วยเราเท่าที่เขาจะช่วยได้นะคะท่านใดนั้นแลนด์ล็อกจะโผล่มา The arrogance of wizard kind. เขาบอกว่ากอบลินเป็นคนสร้างที่เก็บนี้ดังนั้นพลังนี้ต้องเป็นของกอบลินพอเราปาไม้กายสิทธิ์จะสู้แลนด์ล็อกก็เอาไม้กายสิทธิ์สีขาวออกมาซึ่งไม้นั้นเป็นของมิเรียมที่ไม่ยอมมอบของให้เขาแต่แรกพร้อมพูดจาดูถูกเธอฟิกโกรธมากแล้วไล่คาถาใส่แลนด์ล็อกแต่แลนด์ล็อกกันได้และยิงคาถาใส่ที่เก็บพลังจนแตก
ตอนนี้จะถึงเวลาที่เราต้องสู้กับแรนล็อกที่ได้รับพลังและกลายร่างเป็นมังกรแล้วนะคะเราจะไม่สามารถยิงอะไรใส่แรนล็อกได้เลยแต่สักพักจะมีลูกพลังสีต่างๆซึ่งเราต้องยิงคาถาให้ถูกสีซึ่งพอแตกแผ่พลังชีวิตของแรนล็อกจะปรากฏขึ้นเราถึงจะเริ่มตีแรนล็อกได้นะคะพอพลังชีวิตช่องแตกหมดแล้วแรนล็อกจะบินไปแล้วก็ต้องวิ่งตามไปสู้ต่อระหว่างทางเขาจะยิงลูกไฟใส่เป็นระยะแล้วก็ต้องป้องกันไปเรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้จะเหมือนเดิมแต่ลูกไฟจะมีมากกว่า1อันจากนั้นเราต้องทำลายให้หมดก่อนถึงจะโจมตีแรนล็อกได้ตอนนี้มังกรจะพ่นไฟด้วยดังนั้นต้องหลบดีๆเพราะพลังชีวิตส่วนที่2ของแรนล็อกหมดเขาจะตามมาช่วยยังบริเวณสุดท้ายตรงนี้ลูกบอลจะเยอะขึ้นไปอีกแถวแรนล็อกยิงทั้งลูกไฟทั้งพ่นไฟเลยนะคะถึงจุดนี้แล้วเราเหลือน้ำยาวิกขึ้นเร็วน้อยมากเวลาขึ้นไปมาตามพื้นตั้งพื้นแล้วก็จะบังเอิญเจอน้ำยาอันสองอันนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่พออยู่ดีจนในที่สุดเราก็แพ้เราลองกลับมาเล่นซึ่งเกมจะให้เราเริ่มเล่นตอนสุดท้ายแต่เราไม่มีน้ำยาวิทย์เต็มเลยนะคะยังไงก็เล่นต่อไม่ได้เราเลยตัดสินใจเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าตั้งแต่กอล์ฟลิงกลุ่มแรกที่สอดสว่างเข้ามาเราพยายามไม่ใช้น้ำยาวิทย์เต็มเลยพยายามเช็คตามทางว่ามีให้เก็บบ้างไหมรอบนี้เรามาถึงแลนด์ล็อกโดยมีน้ำยาวิทย์เต็มเลย20ขวดนะคะเราเข้าท่วงสุดท้ายพร้อมน้ำยาวิกเกิลเวล7ขวดตรงนี้เราตายอีกครั้ง2ครั้งแต่เราเริ่มมาจากส่วนสุดท้ายเพราะเราคิดว่าน้ำยา7ขวดกับที่เราเก็บได้ตามพื้นอีก2สำหรับก็จะชนะได้นะคะMiriam.
would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. หลังจากเอาชนะแลนด์ล็อกและเก็บพลังตามเดิมแล้วเราจะเข้าสู่งานศพของสารดันฟิกกันนะคะ Professor Eleazar Fig แน่นอนว่าแบ็คพูดไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วนางไม่ได้ไปช่วยสุกกับเลยด้วยซ้ำ A famed adventurer and seeker of knowledge He built a reputation charging into the unknownBrazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts, and of course, to his wife, Midi. สาจาร์วีสลีย์น่าจะทนไม่ไหวนะคะเลยฮุกก็ไปแทน Professor Fig Weasley กล่าวว่าฟิกมีคุณสมบัติที่ดีของทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นคนฉลาดอยากรู้อยากเห็นซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพ้องรวมทั้งกล้าหาญ And was the most loyal of friendsBut perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted. If not for Professor Fig, well, but if there were no him, we would not be here today. Many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best.ดังนั้นเราสามารถให้เขียวเขาด้วยการเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยความฉลาดมีหวังพิบเตือนธรรมและกล้าหาญนะคะ Justly and bravely facing all that lies ahead To Professor Fig หลังจากนี้เซบาสเตียนจะมาคุยกับเราเขาไม่ได้รู้จักฟิกมากเท่าไหร่แต่เขารู้ว่าเป็นคนดีและดีใจที่วิสลีย์กล่าวคำอะไรให้เขาเป็นดีเซบาสเตียนก็ได้แต่หวังว่าเขาจะทำอย่างเดียวกันให้กับผมได้และหวังว่าแอนจะยอมคุยกับเขาเราเองก็เสียใจกับเขาและหวังว่าทั้งสองคุยกันเร็วๆนี้เราบอกเซบาสเตียนว่าเรามีบางอย่างต้องบอกเกี่ยวกับลูกคุณเซบาสเตียนได้ยินข่าวลือว่าลูกคุณมาดักเจอเราที่หน้าร้านโอลิเวนเดอร์และคิดว่าเราผ่านศึกครั้งใหญ่มาแต่เรื่องที่เราอยากบอกก็คือก่อนสู้ลูกคุณบอกว่าเด็กควรมีกาลเทศะซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่แอนได้ยินนั่นก็หมายความว่าลูกคุณเป็นคนสาปแอนนั่นเองนะคะเซบาสเตียนมั่นใจว่าไม่จริงเพราะแอนเห็นแต่กอบลินแต่เราบอกว่าตอนนั้นแลนด์ล็อกกับลูกทำงานด้วยกันแต่เขาไม่น่าจะอยากให้ใครรู้ตอนที่แอนบังเอิญมาเห็นเหตุการณ์เข้าเซบาสเตียนคิดว่าลูกวูดโหดร้ายเพราะแอนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเขาสมควรตายแล้วจริงๆเขายังขอบคุณให้เราบอกความจริงและขอโทษที่เขาเอาแต่เพิ่มกอบลินด้วยนะคะเซบาสเตียนยังบอกว่าออมินิเซียคุยกับแอนและเขาต้องส่งจดหมายหาเราถ้าเขารู้อะไรเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว
อนนี้เราก็จบส่วนหลักของเกมแล้วแต่เรายังเหลือการสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญอยู่ดังนั้นเรายังสามารถเก็บของสำรวจโลกและเล่นเควสที่เหลือกันได้อยู่นะคะวันนี้วิดีโอยาวพอสมควรเลยวิดีโอหน้าเราจะมาจบเกมพร้อมวอลเลย์ก็ที่แบบจบเกมจริงๆกันนะคะขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้กันใหม่ในวิดีโอหน้าซึ่งจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ